ู้ชมครับกับรายการเรสโชนะฮะถึงเวลาของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไม่ได้มาเล่นนานนะครับช่วงนี้น้ำลงนะฮะอากาศร้อนไอ้หนาวโรแมนติกเนี่ยไม่มีละนะฮะตอนนี้เป็นแนวร้อนชื้นชื้นนี่เหงื่อแตกครับชื้นชิบเป๋งเลยนะคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของเราในวันนี้นะฮะแป๊บๆผ่านไป4ปีนะฮะกับรายการของเราครับยังคนเป็นลูกแม่น้ำอยู่ติดกับแม่น้ำอยู่นะฮะแต่ว่าบรรยากาศประเทศเราก็แย่ลงเรื่อยๆครับไม่ว่าเป็นเรื่องข่าวบ้านการเมืองนะฮะเรื่องต่างๆและแน่นอนครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมันมีปัญหาต่างแล้วเนี่ยไม่มีใครมาดูแลหรืออนุรักษ์นะฮะข่าวนู่นข่าวนี่กลบกันไปกลบกันมาดูสิฮะน้ำเน่าขนาดนี้เห็นแล้วแบบเอาละฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรือหนึ่งลำนะครับเป็นเรือที่เรียกว่าใช้งานง่ายนะฮะเพราะว่าบอดี้เจ็ตโบ๊ทคุณผู้ชมก็เคยทราบอยู่แล้วนะฮะอย่างที่รายการของเรานำเสนอครับว่าเจ็ตโบ๊ทเนี่ยเป็นเรือที่ใช้ใบพัดดูดแบบเจ็ตสกีครับมีข้อเสียคือจะดูดขยะขึ้นไปนะฮะพอดูดขยะขึ้นไปเนี่ยการดูแลรักษาก็จะยากนะฮะเวลาดำน้ำไปหามุมต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมครับลำนี้เรียกว่า Sea-Doo Challenger นะก็ตัวนี้ครับ Challenger นะฮะยังไม่เคยลองขับขี่เห็นไหมครับบอดี้เรือมีบันดงบันไดอะไรครบชุดครับแต่งตัวมาเข้ากับเรือมากนะฮะขับเรือแน่ๆส้นสูงนะฮะ Challenger ลำนี้ครับเป็นเรือที่วิ่งเขื่อนน่าจะดีนะฮะเพราะเนื่องจากบอดี้และหน้าเป็นแบบเตี้ยนะครับไปทะเลน้ำเนิ้มขึ้นเคลื่อนก็ซัดนะฮะขับเจ็ตโบ๊ทเขาบอกว่าห้ามกลัวเปียกเพราะว่าเปียกแน่ๆนะครับลำนี้เราได้มาจากพื้นเพที่กรุงเทพนะฮะไปอยู่ระยองนานทีเดียวนะครับปีกว่าเรามาดูเรื่องฟังก์ชันคุณผู้ชมครับฟังก์ชันของเจ้าเรือลำนี้มีอะไรบ้างนะฮะต้องขออนุญาตปีนขึ้นนะครับปึ๊บนะฮะเรามาลองดูคุณผู้ชมเข้าไปพร้อมกันปึ๊บนี่นะฮะก็ฟังก์ชันนะครับของเรือระบบพวกนี้นะครับก็แดชบอร์ดอย่างแรกนะฮะดูเก่าหน่อยเพราะตากแดดนะเนี่ยนะฮะช่องเก็บของนะครับ Challenger นะฮะก็จะมีวิทยุcontrol unit ทุกอย่างครบนะครับแล้วก็กุญแจนะฮะที่ต้องมีไว้ด้านหน้าสามารถนั่งได้ 3-4 คนนะครับและด้านหลังก็นั่งได้ 3-4 คนเช่นกัน capacity ในการนั่งที่คันนี้นะฮะ3 5 7ถึง8คนนั่งได้แต่เป็นเรือที่อุ้ยอ้ายพอสมควรนะครับกุญแจ stabilizer เหมือนเดิมนะฮะเปิดมีทั้งแตรนะครับ ICS ใบพัดโบว์เวอร์ดูดน้ำนะครับไฟรอบคันสตาร์ทโดยปุ่มครับแต่คุณต้องเข้าเกียร์ก่อนนะฮะเสมอนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองขับขี่กันดูดีกว่าครับกับเจ้านี่ Sea-Doo โดยบริษัท BRP ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเสียงเครื่องนะฮะวันนี้เราเจอมิชชั่นเซลเลอร์นะครับสตาร์ทนี่คือเสียงเครื่องลอยถ้วยนะครับมีปัญหาอย่างแรงนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อคุณผู้ชมฮะก็อยู่ต่อนะฮะเดี๋ยววันนี้คืนนี้พาขับเรือลาสันกับไปอู่คุณพ่อชารุมนกันค่ะโอเคแล้วเรามีสเปร์เลยเดี๋ยวกลับมาครับ
ูจากดีไซน์คุณผู้ชมครับเรียกว่าดูดีวันนี้อาจจะไม่ได้ลงน้ำลงไปปิ่มเดียวแต่ไม่เป็นไรนะฮะให้ดูดีไซน์ก่อนแต่สิ่งที่จะพาวรี่พรีเซนต์กันทั้งสองคนนะครับก็คือนี่เลยข้างหน้าเราเนี่ยนะฮะคุณชาครับเป็นเจ็ตสกีที่รับโดยแรปเปอร์ค่ะสองลำนี้ผมได้ราคาทุนนะฮะรับอยู่ที่ 30,000 สองลำเหรอสองลำ 30,000 นะฮะเพราะว่าอิงเจ็ตเนี่ยแพงนะครับให้คุณผู้ชมดูก่อนนะฮะนี่ดูจากดีไซน์คุณผู้ชมลายสุดมากคุณชาชอบไหมนี่ของคุณอะไหนบอกสีชมพูนี่ไงสีชมพูนี่มันไม่ใช่ลายผู้หญิงคุณผู้ชมครับก่อนจะดราฟลายได้เนี่ยช่างขอเวลานะฮะ1สัปดาห์ด้วยกันในการดราฟลายนี้ขึ้นมาชอบไหมดูแบบจิโก้ดีนะดูสิฮะค่ะดูทรงดีไซน์นะคุณผู้ชมครับลายและราคานี่เขาทำงานเนี๊ยบนะฮะเพราะว่าทุกส่วนเนี่ยเขาจะใช้ซิลิโคนยาไว้เพราะว่ากันน้ำกระแทกครับผมทำไมคุณทำหน้าเฟลฮะลายที่คิดไว้ไม่ใช่ลายมันสวยมันสวยค่ะมันสวยมันสวยสำหรับผู้ชายมันไม่สวยสำหรับผู้หญิงสวยมันทนไปหน่อยนะฮะหรือของขวัญวันเกิดคุณเยาคาวา800อยากได้อยากได้นี่มากกว่าสียังเนี้ยบอยู่เดี๋ยวสตาร์ทแห้งวอร์มก็เรียบร้อยนะฮะเลขลำหนึ่งคือลำยืนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่แล้วคือคาวาซากินะครับซึ่งเป็นคาวาที่ผมชอบใช้อยู่แล้วนะฮะกับตัว300ม้าออกแบบดีไซน์โดยคุณเบย์และบาคานะฮะนี่เท่าที่เห็นนะฮะอันนี้คือลายดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นการออกแบบโดยรถ BMตัวใหม่นะฮะก็คือ M4 นะครับก็ได้ลายตัวใหม่จากเยอรมันมาเลยนะฮะก็เลยลอกแบบมาแล้วทำนะครับดูซิ่งขึ้นดูดีไหมถ้าจะลายนุ่มใส่ลายนี้ลายนี้จะใส่ลายนี้อีกแล้วพอก็ทำเสร็จแล้วค่อยมาคอมเพลนอีกละไม่ปรึกษาก่อนเออเก่งเก่งเก่งไม่มีใครเปรียบได้ก็บาร์บี้มาติดไหมบาร์บี้คุณอยู่เฉยดีกว่าฮะนะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะจะได้ดูนะฮะก็ลำนี้ทุกอย่างเครื่องเคลาเหมือนเดิมความแรงเหมือนเดิมเปลี่ยนโฉมใหม่เพราะว่าเจ็ตใช้ไปนานๆบางทีมันเก่าไงคุณชานะฮะเขาเป็นสปอนเซอร์เราเหรอคะใช่ครับอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์เราฮะอันนี้ ลอกสติ๊กเกอร์ตามของผมมาแปะครับผมนะฮะเขาใช่สปอนเซอร์เราใช่ไหมคะไม่ใช่ครับนะฮะก็ดูสวยงามทั้งสองลำนะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้หอมปากหอมคอดีกว่ากับเบรกนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูอู่ JRM จารุมนนามสกุลฮะก็เรื่องข้าวก็ยังมีปัญหาอยู่ตั้งแต่รัฐบาลยุคที่แล้วนะครับยังทำอู่ผิดพลาดของเผาเพื่อนนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าอู่นี้มีอีโวมีมอไซค์เยอะแยะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันรวมถึงล่องเรือลาสันตัวใหญ่นะฮะ10 ล้านบาทครับคุณชาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักโฆษณานะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมกลับมาพบกับความมันกับรายการเรสโชว์แน่นอนช่วงหน้ากับที่นี่ครับ